เปิดตัวตนที่แท้จริงนางเอกสาวชื่อดังที่ถูกมองเป็นคนเหวี่ยงวีนอีกหนึ่งนางเอกดังมากฝีมืออย่างโมมลชนกแสงฉายเพียงเทนซึ่งก่อนหน้านี้เธอมีดราม่าใหญ่เรื่องไลฟ์สดหลังจากต้องกักตัวอยู่บ้านมานานช่วงโควิดล9ที่โดนวิพากวิจาร์ณว่าเป็นอะไรทำไมต้องเหวี่ยงเรื่องล้างจานหาซื้อพวงมาไลัยไม่ได้ จนเธอถูกมองเป็นคนเหวี่ยงเวียงบวกกับหน้านิ่งยิ่งถูกเข้าใจผิดกันเข้าไปใหญ่โดยล่าสุดรายการซานิบ้าได้เบาก็ทำให้ทุกคนเห็นอีกมุมของสาวโมที่เป็นคนหน้านิ่งอยู่แล้วเป็นคนเงียบเไม่มีอะไรไม่ใช่คนหญิงไม่ใช่คนวีนโดยสาวโมเชื่อว่าไม่รู้จะวีนไปทำไม ใครทำอะไรก็ได้อย่างนั้นเป็นคนธรรมะสายปฏิบัติธรรมสาเหตุที่ทำให้สาวโมเข้าหาธรรมะเริ่มจากฟังแล้วเจอเรื่องธรรมะที่ฟังง่ายเลยลองดูและไปทางนี้เลยรู้สึกดีและสงบ